Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับรายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูฝังข้าวเช่นเคยค่ะในวันนี้เราจะมาต่อเรื่องเดิมคือเรื่อง Home Tom ไม่ทราบว่านักเรียนคนไหนได้กลับไปทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Home Tomของคุณครูหรือเปล่าคะจำได้ไหมว่าคลิปครั้งที่หนึ่งของคุณครูเนี่ยสอนเรื่องอะไรสอนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยจำได้ไหมในคลิปครั้งที่หนึ่งของคุณครูนะคะคุณครูสอนเกี่ยวกับ vocabulary ใช่ไหมคะของ home time ในหนังสือ guess what ของนักเรียนแล้วก็มีสอนอะไรเอ่ยสอนแต่งประโยคใช่ไหมคะและสุดท้ายก็คือตอบคำถามจากรูปภาพนั่นเองมาคลิปครั้งที่สองจำได้ไหมว่าเราเรียนอะไรไปในคลิปครั้งที่สองครูให้ทำงานในหนังสือ guess what activity ใช่ไหมคะหน้าที่48ข้อ1และข้อ2แต่สำหรับในวันนี้เราก็ยังทำเรื่องเดิมในหน้า48นะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่48ของนักเรียนนะคะในหนังสือ guess whatมาข้อที่3นักเรียนจะเจอแบบนี้ค่ะโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า answer the question แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าให้นักเรียนตอบคำถามใช่ไหมคะและในหนังสือของนักเรียนเนี่ยจะเขียนว่า about me ก็คือเกี่ยวกับตัวเองค่ะเกี่ยวกับตัวเองในข้อที่1เนี่ยเขาจะบอกว่า do you like listening to musicแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรเอ่ยอ่ะไหนลองเดาซิว่าแปลว่าอะไรไหนลองคิดดูสิแปลว่าอะไร listening to music แปลว่าคุณชอบฟังเพลงหรือเปล่าใช่ไหมคะชอบฟังเพลงหรือเปล่าถ้านักเรียนชอบนะคะนักเรียนก็จะต้องตอบว่า yes I doแล้วถ้านักเรียนไม่ชอบล่ะนักเรียนจะตอบว่าอะไรตอบว่า No I don't ให้นักเรียนเขียนตอบตามความจริงของนักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนชอบฟังเพลงหรือไม่ชอบฟังเพลงนะคะจำได้ไหมถ้าเกิดชอบตอบว่า Yes I do แต่ถ้านักเรียนไม่ชอบนะคะนักเรียนก็จะตอบว่า No I don'tนะคะมาดูข้อที่2ต่อข้อที่2เขาถามว่า Do you like playing on the computer แปลว่าอะไรเอ่ย TikTok แปลว่าคุณชอบเล่นคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคุณชอบเล่นคอมพิวเตอร์หรือเปล่าจำได้ไหมถ้านักเรียนชอบนักเรียนก็ตอบว่า Yes I do แต่ถ้าไม่ชอบนักเรียนก็จะต้องตอบว่าNo, I don't. แล้วแต่นักเรียนตอบเลยนะคะอย่าลืมเขียนลงไปในหนังสือ guess what ด้วยนะคะมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเขาถามว่า Do you like doing homework? แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าคุณชอบทำการบ้านหรือเปล่านักเรียนชอบทำการบ้านหรือเปล่าคะถ้านักเรียนชอบทำYes, I do. แต่ถ้านักเรียนไม่ชอบทำก็ต้องถ้านักเรียนชอบทำการบ้านนะคะนักเรียนก็ต้องตอบว่า Yes, I do. แต่ถ้านักเรียนไม่ชอบทำการบ้านนักเรียนก็ต้องตอบว่า No, I don't. ตอบตามความเป็นจริงนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนลงไปในหนังสือ Guess What Activity ของนักเรียนหน้า48ข้อที่3ด้วยนะคะถัดมาเรามาดูหน้าที่49ค่ะ49ในข้อที่4โอเคพอนักเรียนเปิดมาที่หน้า49นะคะนักเรียนก็จะเห็นข้อที่4นะคะเขาเขียนว่า Read and Match แปลว่าอะไรเอ่ยลูกแปลว่าอะไรคะ Read and Matchแปลว่าให้นักเรียนอ่านแล้วก็จับคู่ใช่ไหมคะทางด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นประโยคใช่ไหมคะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นรูปภาพให้จับคู่ประโยคกับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า I love making cake แปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วแปลว่าอะไร
ฉันรักการทำขนมเค้กใช่ไหมคะรักการทำขนมเค้กตรงกับอันไหน A B C D หรือ E คะตรงกับอันไหนดีตรงกับข้อ A and ค่ะตรงกับข้อ A มาดูข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่า My mom like listening to music แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าแม่ของฉันชอบฟังเพลงแม่ของฉันชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงตรงกับข้อไหนตัดช้อยข้อ A ออกแล้วนะเหลือข้อ B ข้อ C ข้อ D หรือข้อ E ข้อไหนดีคะข้อ D dog นะคะมาดูข้อถัดไปข้อถัดไปเขาบอกว่า My sister enjoys doing homework แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าน้องสาวของฉันชอบหรือว่าสนุกกับการทำการบ้านทำการบ้านข้อไหนดีเหลือข้อ B ข้อ C หรือข้อ E ดีคะข้อไหนตอบข้อC cat นั่นเองค่ะตอบข้อ C มาดูข้อถัดไปข้อที่4ข้อที่4เขาบอกว่า My brother doesn't enjoy playing this game on the computer น้องชายของฉันไม่สนุกแบบว่าไม่ enjoy ในการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะอันไหนดีเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ข้อไหนเอ่ยตรงกับข้อตรงกับข้อ B boy ค่ะ B boy ตรงกับข้อ B boy ดูจากในรูปแล้วก็คือหน้าเวอร์นะคะไม่ enjoy ในการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์เลยมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็บอกว่า My dad doesn't like doing the dish My dad doesn't like doing the dish พ่อของฉันไม่ enjoy กับการไม่แบบว่าไม่ชอบล้างจานไม่ชอบล้างจานก็ตอบได้เลยว่าข้อ E นะคะข้อ E เพราะว่าเหลือข้อสุดท้ายแล้วทำถูกกันบ้างหรือเปล่าทำถูกกันบ้างไหมเอ่ยอย่าลืมขีดลงไปในหนังสือ Guess What หน้าที่49ด้วยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเปิดเทอมมาเดี๋ยวคุณครูจะตรวจนะคะอย่าลืมดูด้วยนะมาดูอันถัดไปถัดไปข้อที่5เขาบอกว่า look and complete the sentence ให้ทำอะไรคะนักเรียนโจทย์ให้ทำอะไรให้ดูแล้วก็ทำให้ประโยคสมบูรณ์ใช่ไหมคะทำให้ประโยคสมบูรณ์มาดูข้อแรกเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปผู้ชายถือแก้วน้ำใช่ไหมคะถือแก้วน้ำอยู่แต่ว่าตรงแก้วน้ำเนี่ยเขามีกากบาทด้วยนะสังเกตดีๆนะแต่ถ้าในหนังสือของนักเรียนก็คือเขาจะยื่นแก้วน้ำออกไปไกลๆใช่ไหมคะแปลว่าเขาชอบหรือไม่ชอบแปลว่าเขาไม่ชอบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงดูด้านบนเขามีข้อความกล่องข้อความมาให้แบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นกริยาช่วยอีกฝั่งหนึ่งเป็นกริยาแท้ใช่ไหมคะนักเรียนเราต้องเติมให้ถูกต้องนะคะในรูปประโยคนี้นักเรียนคิดว่าจะใส่อะไรดีใส่อะไรดี like ไหมหรือว่า love doesn't enjoy หรือว่า doesn't like เอาอันไหนก่อนต้องตอบอันไหนลูกไม่ชอบก็คือ doesn't like ใช่ไหมคะแล้วมีคำว่า juice ลงท้ายแบบนี้แปลว่าน้ำผลไม้น้ำผลไม้เราต้องทำยังไงต้องดื่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบเป็น he doesn't like he doesn't like drinking juice นั่นเองค่ะ he doesn't like drinking juice นั่นเองค่ะแปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าเขาผู้ชายไม่ชอบดื่มน้ำผลไม้นั่นเองค่ะเขาผู้ชายไม่ชอบดื่มน้ำผลไม้มาดูข้อถัดไปข้อถัดไปเป็นรูปเด็กผู้หญิงอ่านหนังสือใบหน้ามีการอมยิ้มกุ้มกริ่ม
ลว่าเขาต้องชอบแน่ๆเลยใช่ไหมคะชอบทำอะไรอ่านหนังสือหรือเปล่าข้อนี้ตอบอะไรดี like love doesn't enjoy เอาไหนก่อนต้องใช้คำว่า like ที่แปลว่าชอบนะคะแล้วมีคำว่า books ลงท้ายแบบนี้เราต้องทำอะไรกับหนังสือคะต้องอ่านหนังสือใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะต้องตอบได้ว่า she likes reading books นั่นเองค่ะแปลว่าหล่อนชอบอ่านหนังสือค่ะหล่อนชอบอ่านหนังสือมาดูอันถัดไปข้อถัดไปเป็นรูปผู้ชายนั่งดูทีวีอยู่หัวเราะอย่างสนุกสนานใช่ไหมคะใช้อันไหนดีเหลืออย่างละ2ช้อยแล้วใช้ love หรือ doesn't enjoy ไม่น่าใช่ doesn't enjoy เนาะเพราะว่าเขาหัวเราะอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่า love และมีคำว่าทีวีเราจะทำอะไรกับทีวีคะ watch ที่แปลว่าล้างหรือว่า watch ที่แปลว่าดูต้อง watch ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบได้ว่า he loves watching TV แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าเขาชอบดูทีวีนั่นเองค่ะเขาชอบดูทีวีมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นรูปเด็กผู้หญิงนะคะกำลังล้างรถหน้าอ้าปากหวอหรือไม่น่าจะ enjoy เท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบได้ว่า she doesn't watching the car แปลว่าอะไรคะหล่อนไม่ชอบล้างรถนั่นเองค่ะหล่อนไม่ชอบล้างรถนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนกลับไปทำในหนังสือให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเปิดโรงเรียนมาเนี่ยคุณครูจะตรวจงานในหนังสือนะคะ Thank you for your attention นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ